เวลากระชั้นบิ๊กป้อมสั่งกกท.เร่งหาข้อมูลซื้อสิทธิ์ยิงสดบอลโลกบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานบอร์ดกกท.สั่งกกท.เร่งหาข้อมูลถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022มารอไว้พร้อมกับให้กกท.พูดคุยกับกสทช.ถึงแนวทางหากสุดท้ายไม่มีเอกชนรายใดออกตัวซื้อลิขสิทธิ์จะทำอย่างไรต่อไปล่าสุดด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กฎยอดมณีผู้ว่าการกกท.คุยกับเอเย่นฟุตบอลโลกของฟีฟ่าที่สำนักงานสิงคโปร์แล้วปูแพ็กเกจถ่ายครบทุกคู่ยังเป็นราคาที่สูงความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายช่วงระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคม2565ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งถึงเวลานี้เหลือไม่ถึง1เดือนจะเปิดฉากฟาดแข้งกันแล้วแต่สำหรับไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความนิยมชมชอบและคลั่งไคล้การชมฟุตบอลมากที่สุดอีกชาติหนึ่งในอาเซียนยังคงไม่มีความชัดเจนในเรื่องการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทำให้แฟนบอลชาวไทยยังต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะได้รับชมกันหรือไม่อย่างไรและในช่องทางใดบ้างนั้นล่าสุดด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เปิดเผยว่าต้องยอมรับว่าถึงตอนนี้เป็นเวลาที่กระชั้นชิดมากเหลือไม่ถึง1เดือนการแข่งขันฟุตบอลโลกก็จะเริ่มขึ้นแล้วดังนั้นบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะประธานบอร์ดกกท.จึงได้มอบหมายให้กกท.เร่งหาข้อมูลการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022มารอไว้เพื่อนำมาหารือในการประชุมบอร์ดกกท.วันที่26ตุลาคมนี้พร้อมกับให้กกท.พูดคุยกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ถึงแนวทางหากสุดท้ายแล้วไม่มีเอกชนรายใดออกตัวซื้อลิขสิทธิ์จะทำอย่างไรต่อไปและจะนำโมเดลเมื่อฟุตบอลโลกครั้งก่อนที่เอกชนและภาครัฐช่วยกันซื้อลิขสิทธิ์มาใช้อีกหรือไม่ผู้ว่าการกกท.กล่าวเพิ่มเติมว่าระหว่างเดินทางมาร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเอเชีย ITB เอเชีย2022ที่แซนเอ็กซ์โปแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ประเทศสิงคโปร์โดยกกท.ได้นำสปอร์ตทัวริซึมมาโปรโมทในงานนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเอเย่นฟุตบอลโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าที่มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นว่าฟูลแพ็กเกจถ่ายครบทุกคู่ยังเป็นราคาที่สูงอยู่โดยทางฟีฟ่าใช้ฐานเศรษฐกิจและความสนใจในกีฬาฟุตบอลของแต่ละประเทศเป็นเกณฑ์ในการคิดราคาค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวซึ่งประเทศไทยอยู่ในเรทราคาเดียวกับประเทศมาเลเซียประธานบอร์ดกกท.ได้มอบหมายให้กกท.เตรียมหาข้อมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและให้ประสานงานเรื่องนี้กับกสทช.โดยจะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมกลับไปรายงานให้ประธานบอร์ดกกท.ทราบซึ่งทางประธานบอร์ดกกท.ตั้งใจให้รัฐบาลต้องร่วมมือกับเอกชนไม่ใช่เป็นภาระของรัฐบาลอย่างเดียวต้องมีเอกชนเข้ามาช่วยด้วยภาครัฐคงจะไปซื้อลิขสิทธิ์โดยใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดไม่ได้ความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งในการประชุมบอร์ดกกท.คงจะได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ดร.ก้องศักดิ์กล่าวปิดท้ายเอมี่เคลียร์ปมน้องตำบลไม่พาดพิงใครขอโทษตัวอักษรตรงกับคนในวงการวันที่23ตุลาคมที่ห้างเอ็มควอเทียนักแสดงสาวเอมี่กลิ่นประทุมมาร่วมเปิดตัวเอจิอากิ
ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์เคลียร์ชัดปมวิทย์ไม่ได้แต่งงานกับซีซีวัฒน์เพราะน้องต่อนอกวงการพร้อมเผยทำไมถึงไม่อยากมีลูกตกลงจะมีน้องไหมสรุปแล้วน่าจะไม่มีค่ะด้วยสุขภาพด้วยอายุด้วยค่ะคุยกันไว้ว่าน่าจะอยู่กันสองคนผีผลักไม่เอาจริงๆก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเราว่าจะไม่มีแล้วเหตุผลก็หลายๆอย่างรวมกันพอหลายๆอย่างผ่านไปก็อาจจะด้วยโรคปัจจุบันนี้เชื้อโรคและหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะทำให้รันออยเราก็แฮปปี้ต่างคนต่างได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัดสินใจกันยังไงว่าไม่มีแล้วนะจริงๆเคยคุยกันมาตั้งนานแล้วว่าจะไม่มีแล้วก็เหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างทางพอโควิด-19มาอยู่บ้านเราก็คิดว่าจะมีดีหรือไม่มีดีซีคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันค่ะยิ้มคือที่บ้านก็คุยเหมือนกันบางทีให้สัมภาษณ์ก็บอกอยากมีเลยงงวางแผนกันยังไงอยู่กันสองคนข้าก็มีหลานและเพื่อนๆไม่เหงาแค่อย่างที่เห็นก็ตีกันบ้างสนุกใช้ชีวิตด้วยกันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็มีหลานเหงาก็ไปหาหลานจริงๆการมีลูกเราไม่ได้คิดว่าจะต้องมีเพื่อมาดูแลเราไม่ได้คิดแบบนั้นเดี๋ยวอายุมากก็อยู่กันเองจะไปอยู่เมืองนอกไม่ได้แพลนที่จะไปอยู่เลยแต่ก็คงไปมาค่ะค่อนข้างเป็นวัยรุ่นมากเรื่องที่บอกเกือบจะไม่ได้แต่งงานมันเป็นเรื่องที่คุณซีเป็นคนเริ่มพูดนะคะมันไม่ได้เป็นขนาดมือที่สามหรอกกลุ่มเพื่อนเขาไปเที่ยวหาดใหญ่ด้วยกันก็คงจะมีงุ้งงิ้งเวลาไปเที่ยวธรรมดาแต่ว่าไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนหรือจับได้คาหนังคาเขาแต่เป็นสิ่งที่เพื่อนเขาคุยกันแซวเล่นกันไปมาแล้วทำให้เราคิดมากแต่ณตอนนั้นที่เรากำลังจะแต่งงานก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดมาประมาณ10ปีแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เราพูดถึงแล้วไม่ได้รู้สึกในด้านลบแล้วเราโอเคชีวิตเราตอนนี้ก็โอเคเราก็สามารถที่จะพูดได้แซวได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรมีอักษรย่อว่าตอคนก็ขุดกันใหญ่วันนี้ต้องขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงใครตอในที่นี้คือคนนอกวงการอยู่ที่ใต้ไม่เกี่ยวกับคนในวงการที่พูดถึงนะคะตอนที่พูดอ่ะไม่ได้คิดที่จะพาดพิงเลยจริงๆพอคนพูดก็ฉันไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้หรือเปล่าก็เลยอยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรเป็นอะไรที่เกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตัวอักษรมันเหมือนกันขอโทษด้วยนะคะโมเมนต์นั้นคิดจะยกเลิกงานแต่งเลยหรอมันเป็นความรู้สึกของผู้หญิงมันก็โมโหอ่ะเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะก็รู้สึกถ้าไม่พร้อมก็ไม่อยากแต่งแต่ก็แต่งอ่ะแหละหัวเราะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้จะไม่เจ้าชู้จริงๆเราก็ไม่มีวันมั่นใจ 100% หรอกว่าต่างฝ่ายต่างจะไม่เจ้าชู้หรืออะไรแต่มันอยู่ที่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันความเชื่อใจกันหรือว่าวิธีการปฏิบัติตัวต่อกันถ้าเรายังรักกันยังดูแลซึ่งกันและกันและมีความจริงใจให้กันมันก็ยังโอเคอยู่หลังแต่งงานมามีแอบนอกลู่นอกทางบ้างไหมเท่าที่รู้ไม่มีนะคือพอเราโตขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันบางทีเราไปก้าวไก่บางอย่างที่อาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้แล้วการที่เราไปรู้อะไรมาแล้วทำให้เราไม่สบายใจก็ไม่รู้ดีกว่าอะไรที่ไม่ล้ำเส้นจนเกินไปเราใช้ชีวิตด้วยกันนะตอนนี้ก็คือโอเคแล้วสามีแฉว่าติดเหล้าเสียภาพนางเอกหมดก็ใช่สิก็เรียกมาอบรมอยู่ไม่ได้เรียกว่าติดเรียกว่าเรามีการสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็สุดกับเพื่อนซึ่งนี่ก็ไม่ได้เป็นคนปิดบังอะไรอยู่แล้วแต่เราก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานวันไหนที่ทำงานก็ไม่ได้เละเทะหรืออะไรแต่บางทีเขาเล่าอ่ะแล้วเล่าแต่จุดนั้นไปไหนทุกคนก็ถามดื่มไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อย
เราก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรพอเราทำรายการของตัวเองก็ค่อนข้างจะเรียวมากคนก็จะเห็นภาพว่าเราจริงๆเป็นยังไงบอกสามีบ้างไหมว่างดแฉบ้างก็ได้ก็บอกว่าบางทีก็ไม่ต้องพูดทุกเรื่องการทำ YouTube ก็ไม่ต้องเรียวทุกสิ่งแต่ที่พูดก็เป็นอะไรที่เราโอเคแล้วไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องปิดบังเท่าไหร่คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำ YouTube กังวลเพราะคนทำเยอะมากแล้วรู้สึกว่าใครจะอยากมารู้เรื่องเราหรือติดตามเราก็ลองทำดูแต่พอทำไปแล้วรู้สึกว่าคนชอบไปไหนคนทักมันค่อนข้างจะแตกต่างจากละครเพราะไปไหนคนจะรักในคาแรคเตอร์ที่เราเล่นแต่พอเราทำรายการเรียวแบบนี้ไปไหนคนก็จะรักในตัวตนของเราก็รู้สึกดีใจอยากให้คนดูแล้วคลายเครียดค่ะThank you.